ชื่ออบนะคะเป็นเภสัชกรนะคะสังเกตตัวเองแล้วพบปัญหาค่ะว่าแบบเราน่าจะมีปัญหาในการใช้เสียงที่ผิดปกติเพราะว่าในอาชีพของตัวเองเนี่ยต้องพูดเยอะมากอธิบายคนไข้แล้วก็เจ็บคอบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่ได้มีโอกาสไปอัดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รู้ว่าเสียงสั่นมากพอมาเรียนปั๊บครูมิ้นก็บอกถูกจุดมากค่ะว่าปัญหาของเราเกิดจากอะไรแล้วก็มันแก้ได้ทันที3ชั่วโมงเนี้ยคุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองชัดเจนแน่นอนว่าเปลี่ยนอย่างที่เห็นค่ะทุกทีก็ไม่ได้พูดอย่างนี้นะคะแต่ก่อนเสียงเป็นยังไงทำได้อยู่ไหมนะทำได้อยู่อะถ้าเป็นเสียงพูดก็จะพูดประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเสียงสั่นๆนึกว่าตัวเองตื่นเต้นตลอดเวลาหรือว่าบางคนก็จะบอกว่าเสียงเศร้าอย่าไปให้เขาทำอะไรสิเปลี่ยนเปลี่ยนเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเปลี่ยนได้ทันทีแต่ว่าถ้าเราฝึกสิ่งที่ไม่ดีเราจะชินกับมันกลับมาเร็วเพราะเราอยู่กับมันมาตื้อๆปีถูกค่ะบางเรื่องจะยากสำหรับสิ่งที่ต้องฝืนกับธรรมชาติที่เราทำผิดมาตลอดเหมือนเราเคยที่จะแบบนั่งไกว่ห้างแล้วอยู่ๆวันนึงมีคนห้ามว่าต้องไม่นั่งไกว่ห้างบางทีมันก็เป็นรีเฟกที่เราทำทันทีนะคะแต่ถามว่าแบบมาเรียนเรายากเกินกว่าที่เราจะเรียนรู้ไหมคิดว่าไม่ค่ะเพราะว่าครูมิ้นก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจและอธิบายว่าแบบเราติดตรงจุดไหนปัญหานี้เราทำไม่ได้เพราะอะไรเราก็จะแก้ตรงจุดนั้นให้เราอะค่ะคนที่ต้องใช้เสียงเยอะๆหรืออยากใช้เสียงให้ถูกวิธีไม่อยากให้เส้นเสียงเสียไม่อยากให้คอเจ็บหรืออยากใช้เสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% นะคะก็สามารถมาเรียนคอร์สนี้ได้เป็นคอร์สที่เรียนสั้นๆครั้งเดียวแต่ก็ได้ครบอะค่ะคือสิ่งที่ครูให้อะให้มาหมดแล้วอะค่ะที่เหลือก็คือขึ้นอยู่กับเราถ้าเราตั้งใจกลับไปฝึกกลับไปทำบ่อยๆมั่นใจว่าก็ทำได้